ไปตลาดมาครับแวะซื้อไข่มาแผงหนึ่งก็ปรากฏว่ามันมีไข่เหี่ยวๆอยู่นี่2ใบ2ฟองครับก็ไม่รู้มันคืออะไรยังไงกินได้หรือเปล่าั้างหนโอเคไหมเดี๋ยวลองไปดูกันครับ ก็ได้ไข่หิวหิวมาสองฟองนะก็ไม่เข้าใจว่ามันหิวเพราะอะไรไม่เคยเห็นเหมือนกันหน้าตามเป็นแบบนี้ทั้งสองฟองเลยเนะี่ยดูสิมันหิวมากเหมือนอะไรก็ไม่รู้เนะี่ยไม่อยากจะพูดถึงแบบนี้เนะาะเดี๋ยวเรามาตอ,อกดูว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับมีโค้ดมีอะไรเสร็จเรียบร้อยแนละ้วของ CP ด้วยนะถ้าไม่เล่นไปพอเรามาตอ,อกดูเดี๋ยวเรามาตอ,อกดูกันนะครับ ฟองอื่นๆเขาที่ซื้อมาป้อมกันมันก็ไม่ได้เหี่ยวนะแต่ไม่เข้าใจว่าทําไมฟองนี้มันเหี่ยวใครไม่แน่ใจอะหรอกใครดูโคตดเป็นลองดูโคตดแล้วัันว่ามันรหัสเดียวกันทั้งนั้นเลยนะครับซื้อมานี่นะ เดี๋ยวลงมาตอกดูสักฟองหนึ่งแล้วกันอีกฟองหนึ่งเก็บไว้เป็นที่ระลึกอะดูโค้ดกันในทีว่ามันโค้ดเดียวกันกับของเจ้าไข่ธรรมดาที่ซื้อมาพร้อมกันตรงนั้นแล้วกันนะครับนี่มาลงมาตอกดูซิว่าเจ้าไข่เหี่ยวเนี่ยตอกมาแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะครับรู้สึกว่าเปลือกมันค่อนข้างบางเนาะแต่ว่าข้างในก็ปกตินั่นแหละครับผมปกติเพียงแค่ว่าเปลือกมันเหี่ยวเฉยๆไม่รู้เกิดจากอะไรนะใครรู้บอกหน่อยนะครับ